ถ้าพูดถึงการกรวดน้ำเนี่ยเราชาวพุทธจะเข้าใจได้ดีถูกไหมนะเดี๋ยวคือภาคกลางเนี่ยเขาจะเรียกกรวดน้ำภาคเหนือเขาจะเรียกหยาดน้ำเหมือนกันนะเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยการกรวดน้ำเนี่ยคุณโยมมันเป็นพิธีของพราหมณ์ซึ่งพราหมณ์มาก่อนพุทธนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นพราหมณ์ก่อนจำได้ไหมอารารดาบทกับอุทกดาบทแต่คราวนี้ก็คือว่าพระพุทธองค์นั้นท่านทรงเห็นว่าทุกครั้งไปเนี่ยเวลามีใครเอาอาหารมาให้อะไรอย่างเงี้ยพราหมณ์ท่านจะทำบุญหรือว่ากรวดน้ำด้วยการกรวดน้ำเหมือนกับให้พระแม่ธรณีเป็นพยานพระพุทธองค์มองเห็นว่าไม่เป็นเรื่องเสียหายท่านก็เลยอนุญาตว่าทุกครั้งไปก็หยาดน้ำแล้วกันให้เป็นพระแม่ให้พระแม่ธรณีเป็นพยานธรณีแปลว่าพื้นดินคุณโยมไม่ใช่ว่าต้นไม้พระบางรูปไปต้นไม้นี่ติดคารวาสมาติดความเป็นคารวาสเทต้นไม้ธรณีจำได้ไหมตอนที่เหล่าพวกมารทั้งหลายเนี่ยมาก่อกวนพระพุทธองค์ท่านใต้ศรีมหาโพธิ์พระแม่ธรณีต้องขึ้นมาเลยและเหล่ามารก็บอกเราอยากรู้นะว่าไอ้บุญของท่านเนี่ยมันเยอะแค่ไหนพระแม่ธรณีอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันเนี่ยสักพักหนึ่งมาแล้วน้ำเยี่ยงมหาสมุทรกวาดเอาเหล่าหมู่มารนั้นตกขอบจักรวาลอันนี้เป็นอรรถกถาต้องบอกก่อนฟังเป็นนิยายพอกวาดลงเนี่ยพระแม่ธรณีก็เลยบอกไปอันนี้แค่จิบจิบนี่คือบุญบารมีของท่านที่สั่งสมมาแค่น้ำหยาดทีละนิดแค่น้ำกรวดน้ำเนี่ยทีละนิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นธรณีแปลว่าแผ่นดินไม่ใช่ต้นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงที่มาที่ไปว่าทำไมเมื่อทำบุญเสร็จปุ๊บเราต้องกรวดน้ำ